โหน่งชะชะชะโพสหมดลมหายใจทุกอย่างก็ไม่ใช่ของเราแห่ให้กำลังใจแห่ให้กำลังใจโหน่งชะชะชะโพสภาพตัวเองขณะอยู่ที่ร้านบะหมี่โหน่งบรรยากาศดูเงียบเหงาโดยบรรยากาศที่ร้านแต่ละโต๊ะมีฉากพลาสติกกั้นระหว่างโต๊ะรักษาระยะห่างพร้อมทั้งแคปชั่นลักษณะปลงด้วยว่าหมดลมหายใจทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราท่ามกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเช่นบอยพิษณุคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าสู้ๆครับพี่โหน่งตุ๊กกี้ชิงร้อยก็ส่งหัวใจรัวๆบอกว่ารักพี่ส่วนโน้ตเชิญยิ้มก็เข้ามากดไลค์ให้กำลังใจด้วยขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยว่าคนที่ยิ่งกว่าเราก็มีเยอะใช่ครับพี่พูดถูกสู้ๆนะคะพี่โหน่งแม่ค้าร้านรวงเล็กๆก็ไม่ต่างกันเลยจริงตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแต่ไม่มีเลยก็ไม่ได้เช่นกันเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด